11 นาฬิกา HYO Group Town ตึกสูงใจกลางเมืองผมขอฟังแผนการไตรมาสที่3ที่มันเข้าท่ากว่านี้ได้ไหมผมคือพันไมล์นักธุรกิจอาหารร้อยล้านหน้าใหม่ไฟแรงที่กำลังวางแผนจัดการสินค้าน้ำปลาร้าสูตรใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยเหตุผลนี้ผมจึงต้องเร่งเพิ่มยอดขายออกไปให้ครบทั้ง4ภาคภายในไตรมาสนี้แต่ปัญหาคือยังไม่มีใครวางแผนในภาคอีสานได้ถูกใจผมเลยสักคนคือบอสครับนี่เป็นแผนการคร่าวๆของผมครับตุลาหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เอ่ยขึ้นพร้อมกับอธิบายแผนการคร่าวๆให้ผมฟังซึ่งผมว่ามันก็เข้าท่าดีนะที่จะให้บริษัทออกบูธในบางจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นส่วนจังหวัดที่เหลือคอยปล่อยคลิปเปิดตัวโฆษณาแล้วให้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายทำคลิปรีวิวโอเคงั้นทำตามแผนการของคุณได้เลยติดต่อหาฟรีแลนซ์มาทำคลิปและเลือกรายชื่อยูทูบเบอร์แล้วส่งมาให้ผมขอให้ภายในอาทิตย์นี้นะครับบอสหลังจากที่ตกลงกันได้เราทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปทำงานรวมทั้งผมด้วยก๊อกก๊อกก๊อกเข้ามาได้ครับผมเอ่ยขึ้นพลางเซ็นเอกสารไปด้วยบอสคะเมสเซนเจอร์เอาของมาส่งค่ะเขายืนยันที่จะให้บอสเซ็นรับของด้วยตัวเองเลขาของผมเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าลำบากใจไม่เป็นไรให้เขาเข้ามาได้เลยรับทราบค่ะทันทีที่เธอว่าจบก็มีชายชุดดำสูงราว178 ซม.เดินเข้ามาพร้อมกับกล่องพัสดุในมือให้ผมเซ็นตรงไหนครับช่องทางขวามือเลยครับเขาเอ่ยขึ้นพร้อมกับยื่น iPad มาให้คุณครับหน้าจอมันดับไปแล้วผมถามเขาออกไปอย่างงุนงงผมกำลังจะเซ็นลงไปแต่หน้าจอมันดำดับไปซะก่อนครับสงสัยจะแบตหมดแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เอ่ยเสร็จเขาก็ค้นกระเป๋าเหมือนจะหาอะไรบางอย่างก่อนที่จะหยิบบางสิ่งออกมาแล้วเอ่ยขึ้นแบตสำรองผมอยู่ไหนอ่ะฝากถือแป๊บหนึ่งนะครับก๊อกน้ำกอนประตูไขควงนี่ตกลงเขาเป็นเมสเซนเจอร์หรือช่างซ่อมบำรุงกันแน่วะเนี่ยผมนั่งนิ่งมองดูคนตรงหน้าอ่ะอยู่นี่เองแป๊บหนึ่งนะครับเขาพูดขึ้นพร้อมกับเสียบสายชาร์จ iPad ผ่านมาสักพักหน้าจอก็ได้กลับมาสว่างอีกครั้งเสร็จแล้วครับผมเอ่ยขึ้นพลางยื่น iPad คืน Messenger ที่ดูเหมือนช่างบำรุงซะมากกว่าผมกับยิ้มให้เป็นเชิงขอบคุณที่ส่งของถึงมือผมอย่างปลอดภัยไร้รอยบุบแล้วนั่งทำงานในห้องต่อจนถึงเวลาเลิกงาน19 นาฬิการีโนคอนโดหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันก็ได้พักผ่อนสักทีการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นี่มันเหนื่อยจริงๆผมสลัดความคิดเรื่องงานออกไปก่อนที่จะหยิบผ้าขนหนูเดินเข้าห้องน้ำคงต้องแช่น้ำคลายเครียดสักหน่อยแล้วล่ะน้ำไม่ไหลหรอผมพึมพำกับตัวเองที่กำลังเปิดก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอยู่ทำไมคอนโดราคาเป็น10 ล้านแบบนี้อยู่ๆน้ำถึงไม่ไหลกันคงต้องโทรไปถามนิติคอนโดสักหน่อยกำลังต่อสายสวัสดีค่ะกรระวีพูดสายค่ะไม่ทราบว่าห้อง108มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะน้ำห้องผมไม่ไหลครับเลยอยากทราบว่าไหลแค่ห้องผมหรือเปล่าหรือทั้งคอนโดเลยสักครู่นะคะน่าจะไม่ไหลแค่ห้องของคุณนะคะเพราะลูกบ้านคนอื่นและโซนส่วนกลางน้ำยังไหลปกติดีถ้าอย่างนั้นช่วยตามช่างมาดูให้ผมทีได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ช่างจะขึ้นไปนะคะขอบคุณครับผมกดตัดสายของนิติคอนโดแล้วหันมาสนใจกับก๊อกน้ำตรงหน้าอีกครั้ง
ทำไมน้ำมันถึงไม่ไหลออกมานะทั้งที่ก๊อกก็ใช้ได้ปกติแต่ในระหว่างที่ผมกำลังคุ้นคิดกับตัวเองอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นสงสัยช่างซ่อมบำรุงคงมาแล้วสวัสดีครับช่างซ่อมบำรุงเอ่ยทักทายผมทันทีที่ผมเปิดประตูให้เขาเข้ามาแต่ผมต้องเบิกตากว้างเมื่อสายตามันเลื่อนไปเห็นหน้าของช่างซ่อมบำรุงคนนั้นคนที่ผมเพิ่งเจอมาเมื่อตอนกลางวันการคาดการณ์ของผมมันไม่เคยผิดไปเลยจริงๆสินะอีกแล้วเหรอนี่คุณทำกี่อาชีพเนี่ยผมเอ่ยถามออกไปด้วยความสงสัยอะไรที่ได้เงินผมก็ทำหมดละครับเพราะความจนมันน่ากลัวเขาเอ่ยขึ้นอย่างติดตลกแล้วเดินนำผมเข้าไปในห้องน้ำก๊อกตัวไหนครับที่น้ำไม่ไหลช่างซ่อมบำรุงที่เป็นทั้งเมสเซนเจอร์เอ่ยถามขึ้นอ่างล้างหน้าครับคุณไปนั่งรอตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวผมจะซ่อมให้แป๊บหนึ่งเขาว่าขึ้นพร้อมกับหยิบเครื่องมือช่างในกระเป๋าออกมาส่วนผมก็เดินออกมานั่งดูทีวีรออยู่ที่โซฟาเฮ้ยผ่านมาสักพักใหญ่ๆผมก็ได้กลับไปสนใจคนในห้องน้ำอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงที่เขาตะโกนออกมาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมเอ่ยถามคนตรงหน้าด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงไม่ครับผมแค่ซ่อมมันได้แล้วน้ำมันเลยพุ่งออกมาโดนผมจนเปียกเลยตกใจนะครับคนที่ยืนตัวเปียกโชกไปตั้งแต่ผมยันขากางเกงได้เอ่ยขึ้นคุณเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมครับผมมีเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใช้อยู่คุณใส่ของผมไปก่อนก็ได้แล้วค่อยฝากนิติคอนโดมาคืนพรุ่งนี้ผมเอ่ยอธิบายให้กับคนตรงหน้าอย่างใจเย็นครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับพอผมว่าจบเขาก็เดินไปหยิบชุดมาให้คนตรงหน้าได้เปลี่ยนเห็นผมอย่างนี้ผมก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับเขาเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำขนาดนั้นจะให้เดินกลับไปสภาพแบบนั้นมันก็ยังไงอยู่14นาฬิกา HYO Group Town ตึกสูงใจกลางเมืองบอสครับนี่รายชื่อยูทูบเบอร์ที่ผมคัดมาครับตุลาหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เอ่ยรายงานความคืบหน้าของงานที่ผมได้มอบหมายให้ผมพยักหน้าให้เป็นเชิงรับรู้แล้วก็ผมพาฟรีแลนซ์ที่จะทำคลิปโฆษณาน้ำปลาตัวใหม่มาแนะนำให้บอสด้วยนะครับดีมากไว้ฉันจะเพิ่มโบนัสให้นายแล้วกันนะผมเงยหน้าจากกองเอกสารตรงหน้าแล้วหันไปยกยิ้มให้กับลูกน้องฝีมือดีของผมแต่คือเขาบอกว่าอยากจะออกไปแบบคอนเซปต์ที่ร่วมกับเราด้วยนะครับบอสโอเคไหมดุลาเอ่ยบอกผมด้วยสีหน้าหนักใจฟรีแลนซ์คนนั้นอยากจะวางคอนเซปต์ร่วมกันงั้นเหรอผมรู้สึกแปลกใจอยู่เล็กน้อยเพราะการทำงานตามสั่งของลูกค้าให้จบไปนี่มันค่อนข้างจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าพอคิดได้อย่างนั้นผมจึงตอบดุลาไปว่าไม่มีปัญหาครับโอเคครับบอสดุลาอุทานออกมาด้วยความดีใจผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยปกติเวลาที่เสนองานผ่านเขาก็ไม่เคยแสดงอาการขนาดนี้นะพาเขามาหาผมได้เลยเราจะเริ่มวางคอนเซปต์ตั้งแต่วันนี้จะได้ปล่อยทันก่อนที่จะไปเปิดบูธอีก2สัปดาห์หน้าได้ครับบอสว่าจบดุลาก็เดินออกไปแล้วก็กลับเข้ามาหาผมอีกครั้งพร้อมกับฟรีแลนซ์คนนั้นคนที่ผมคุ้นหน้าเขาดีสวัสดีครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พร้อมดุลาได้กล่าวทักทายขึ้นตกลงคุณเป็นใครกันแน่จะเป็นเมสเซนเจอร์ช่างซ่อมบำรุงหรือฟรีแลนซ์ผมถามออกไปด้วยความสงสัยนี่เขาแยกร่างกันเวลาทำงานหรอครับถึงได้ทำหลายอย่างพร้อมกันขนาดนี้เป็นฟรีแลนซ์ครับรับงานตั้งแต่ซ่อมกรประตูยันทำคลิปโปรโมทสินค้าผมบอกแล้วไงครับว่าความจนมันน่ากลัว
เขาเอ่ยแนะนำงานที่ตัวเองทำบอสครับนี่นรินทร์ฟรีแลนซ์คนที่ผมบอกเมื่อสักครู่เป็นเพื่อนผมสมัยมหาวิทยาลัยลูกอีสานโดยกำเนิดผมว่าเขาน่าจะเสนอแนวทางที่จะเข้าถึงชาวภาคอีสานได้ดีนะครับตุลาแนะนำเพื่อนสนิทของเขาให้ผมฟังและอธิบายเหตุผลที่เลือกฟรีแลนซ์คนนี้ถึงว่าล่ะทำไมตอนที่เสนองานผมมาผ่านถึงได้ดีใจขนาดนั้นหลังจากที่เราประชุมเรื่องคอนเซ็ปต์กันมาแล้ว3ชั่วโมงตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าตุลากับคนในทีมจะไปดูพื้นที่ถ่ายทำและนรินทร์ก็เสนอว่าให้ผมไปสำรวจการใช้ชีวิตของชาวภาคอีสานที่บ้านเกิดของเขาเพื่อให้ผู้บริหารอย่างผมได้เข้าใจพวกเขาอย่างท่องแท้ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับความคิดของเขาดีซะอีกถ้าผมเข้าใจพวกเขามากขึ้นมันอาจทำให้ผมสามารถเพิ่มยอดขายของสินค้าได้มากขึ้นผมเลยตกลงกับนรินทร์ไปว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปบ้านเกิดของนรินทร์กันแปดนาฬิกาสนามบินขอนแก่นทั้งพี่บักล้าวงเล็บทางนี้ลูกชายหญิงสูงอายุที่ยืนข้างกับคุณลุงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพร้อมกับโบกมือมาทางผมและนรินทร์ผมไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดว่าอะไรแต่ดูจากท่าทางแล้วเหมือนเธอกำลังเรียกพวกเราอยู่นั่นแม่กับพ่อผมท่านมารับเรานะครับนรินทร์อธิบายให้ผมฟังแล้วเดินตรงไปหาท่านเจ้ามาอย่างอีแม่คือบอกให้บักปอนมันมาฮับคอยเท่าแล้วยังสีซาอีกแม่มาทำไมไม่ให้ไอ้ปอนมารับผมแก่แล้วยังซาอยู่อีกคนข้างๆพูดทักทายพ่อกับแม่ของเขาเอ้าแม่ก็อยากเห็นหน้าเจ้านายมึงเนอะหญิงสูงอายุพูดขึ้นแล้วยิ้มมาทางผมประโยคนี้ผมขอฟังออกอยู่บ้างเหมือนว่าแม่ของนรินทร์พูดว่าอยากเจอผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผมกล่าวทักทายท่านทั้งสองพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้พระเถอะลูกแม่นรินทร์เอ่ยขึ้นไปแม่ยายศรีเจ้าอย่าลีลาหลายไปยายศรีอย่าลีลาให้มากนักคุณพ่อของนรินทร์พูดขึ้นพร้อมกับเดินขึ้นไปเปิดประตูรถแต่รถคันนั้นมันมีแค่2ที่นั่งนะครับแล้วผมกับนรินทร์จะนั่งไหนสูไปนั่งข้างหลังกันได้อยู่แมนบอพวกลูกไปนั่งท้ายรถกระบะได้อยู่ใช่ไหมคุณเป็นแม่เอ่ยขึ้นถามลูกชายได้พวกคอยบ่มีปัญหาดอกเจ้าขึ้นรถโลดพวกผมไม่มีปัญหาครับแม่ขึ้นรถได้เลยเราออกเดินทางมาจากสนามบินได้สักพักนรินทร์ก็ชวนผมคุยนู่นคุยนี่อยู่ตลอดทางพอเขาได้รู้จักชื่อจริงๆของผมก็หัวเราะออกมาอย่างไม่หยุดจนมาถึงหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งซึ่งมันอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนักแต่มีความต่างกันมากราวกับฟ้ากับเหวไม่ได้มีตึกสูงจะมีก็เพียงแต่บ้าน2ชั้นเท่านั้นถึงระครับคุณพันไม้คนข้างๆเอ่ยขึ้นบอกผมนี่หมู่บ้านคุณหรอครับใช่ครับโอ้ยมาละบ่พ่อหนุ่มเมืองกรุงโอ้ยมาแล้วหรอพ่อหนุ่มเมืองกรุงเสียงของเด็กหนุ่มได้เอ่ยทักขึ้นเมื่อพวกเราสองคนเดินลงมาจากรถกระบะพ่อผมฟังจับประเด็นได้เขาเหมือนจะถามนรินทร์ว่ามาแล้วหรอพ่อหนุ่มเมืองกรุงอะไรประมาณนั้นมึงแนมเห็นกูก็สิมาฮอดแล้วตัวมึงมองเห็นกูก็แปลว่ามาถึงแล้วไงนรินทร์พูดคุยกับเด็กหนุ่มคนนั้นมึงสวัสดีเขาละบอบักปอนนั่นเพื่อนเป็นเจ้านายของไอ้มึงไหว้เขาหรือยังไอ้ปอนเขาเป็นเจ้านายของพี่แกเสียงของพ่อนรินทร์ที่เพิ่งจะเดินลงมาจากรถได้เอ่ยขึ้นสวัสดีครับผมปอนนะครับ
เด็กหนุ่มตรงหน้ากล่าวทักทายผมขึ้นสวัสดีครับผมตอบไปหาข้าวมาให้เพื่อนกินแหน่ไวๆไปหาข้าวมาให้เขากินหน่อยเร็วๆหญิงชราหันไปบอกกับลูกชายอีกคนของเธอครับครับสิไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับครับจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะผ่านไปสักพักน้องปอนก็ยกถาดกับข้าวออกมาให้ผมมันทำให้ผมรู้สึกแปลกใจเพราะในถาดนั้นมีอาหารหน้าตาประหลาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนไหนจะผักมากมายก่ายกองที่วางอยู่ในจานนั่นอีกคุณพันมายกินได้ไหมครับน้องปอนเอ่ยขึ้นถามผมด้วยใบหน้ายิ้มแห้งเพิ่นกินได้อยู่แล้วเมื่อนี่เพิ่นก็มาซึมซับความเป็นฮู้อีสานนี่ละมึงเอามาโลดเขากินได้อยู่แล้ววันนี้เขาก็มาซึมซับความเป็นลูกอีสานนี่แหละมึงเอามาเลยนรินทร์พูดขึ้นครับครับยกมาได้เลยผมว่าขึ้นแบบนั้นน้องมาเลยวางจานกับข้าวลงตรงหน้าแล้วนรินทร์ก็ค่อยๆอธิบายให้ผมฟังว่าแต่ละจานมันคืออะไรมันมีทั้งหมกฮวกแกงหน่อไม้ทอดปลาแจ่วบองก้อยไข่มดแดงและผักต้มให้ผมลองชิมดูแล้วบอกเขาว่าผมชอบจานไหนมากที่สุดเป็นไงครับมันอร่อยไหมมันก็รสชาติแปลกๆดีนะแต่ผมชอบก้อยไข่มดแดงมากที่สุดนั่นไงผมว่าแล้วนรินทร์พูดขึ้นพร้อมตบข่าวฉาดเรากินข้าวกันเสร็จน้องปอนและคุณแม่สีก็ได้พาผมออกไปหาไข่มดแดงคุณแม่บอกว่ามันชอบอยู่แถวๆยอดต้นมะม่วงมันแย่มากครับแล้วกว่าจะได้แต่รังนี่มดแดงก็กัดแขนผมพองไปหมดจนตอนนี้ต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนมีหน้าล่ะนรินทร์ถึงบอกว่าชาวบ้านขายแพงมากเพราะหายากขนาดนี้นี่เองสำหรับผมแล้วผมถือว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเลยล่ะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่าเด็กนอกอย่างผมจะมายืนแย่ไข่มดแดงอยู่แบบนี้17:30 น.พวกเราทั้ง3คนกลับมาที่บ้านทันทีเมื่อแม่สีพอใจจำนวนรังมดแดงที่ได้แล้วมือแรงนี่แม่สีเฮ็ดก้อยไข่มดแดงให้กินเห็นนรินมันบอกว่าเจ้ามักตอนเย็นนี้แม่จะทำก้อยไข่มดแดงให้กินอีกเห็นนรินทร์มันบอกว่าคุณชอบครับแม่ผมว่าขึ้นพร้อมกับยิ้มให้ท่านถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจว่าท่านพูดอะไรก็ตามบักบอนมึงสิไปแต่งตัวไปใสแต่หัวค่ำไอ้ปอนมึงจะแต่งตัวไปไหนตั้งแต่หัวค่ำนรินทร์เอ่ยถามคนเป็นน้องขึ้นเอ้าข่อยก็สิไปเบิ่งหมอลำตัวนะเมื่อนี่มาริโอมานำเอ้าผมก็จะไปดูหมอลำดิวันนี้มาริโอมาด้วยมีหมอลำติมีหมอลำเหรออายอันนี้แม่ก็หัวแต่ว่าไปว่างหั่นเจ้าเท่าแล้วติพี่นี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้แก่แล้วหรอเอ้าบักฮันนี่มึงเถียงกูบ่เอ้าไอ้นี่มึงเถียงกูหรอค่อยบักคันได้เถียงจักคำผมยังไม่ได้เถียงสักคำนรินเลิกเถียงกับน้องได้แล้วหันมามองหน้าผมอย่างใช้ความคิดก่อนที่จะเอ่ยขึ้นคุณพันมายอยากไปดูหมอลำไหมครับครับผมพูดออกไปอย่างงงๆนี่นรินเขาชวนผมไปดูหมอลำอย่างนั้นเหรอไปไหมครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์งั้นไปก็ไปครับ19:00 น.เวทีหมอลำคนมาหลายเทนอมื้อนี้คนเยอะจังเลยวันนี้น้องปอนพูดขึ้นพลางหยิบหวีที่เหน็บอยู่ในกระเป๋าขึ้นมาเสยผมตัวเองโอ้ยจะแม่นหรอกครับหวีอยู่หั่นล่ะผมมึงมาเบิ่งหมอลำหรือมาหาผู้สาวโอ้ยหล่อมากหวีอยู่นั่นแหละผมมึงมาดูหมอลำหรือมาหาหญิงนรินเอ่ยแซวน้องตัวเองขึ้นก่อนจะหันมาเอ่ยถามผมที่ยืนข้างๆคุณอยากจะเข้าไปเต้นตรงนู้นกับผมไหมครับเขาพูดพร้อมกับชี้ไปทางหน้าเวทีไปได้หรอครับครับตามผมมาว่าจบคนข้างๆก็จับมือผมจ
จูงไปที่หน้าเวทีที่ตอนนี้มีคนเต้นชักดิ้นชักงออยู่มากมายเสียงเพลงที่ดังอยู่มันทำให้นรินได้เต้นท่าอะไรก็ไม่รู้มันน่าเอ็นดูมากเลยล่ะครับที่เขาเต้นแบบนั้นน่ารักจนผมที่จะอดยิ้มออกมาไม่ได้แต่ยิ้มได้ไม่นานก็ต้องหุบลงเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นนรินคุณพันไม้เล่นครับพี่นรินคุณพังไม้วิ่งครับผมฟังไม่ออกว่าน้องปอนพูดว่าอะไรแต่เจ้าตัววิ่งออกไปแล้วมีแต่ผมกับนรินที่ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่สักพักนรินจับมือผมวิ่งออกมาจากตรงนั้นเลยจับใจความได้ว่าน้องเขาบอกให้พวกผมวิ่งเราวิ่งออกมาได้ไกลมากจนถึงกองฟางกองใหญ่กองหนึ่งนรินถึงกับยอมหยุดวิ่งแล้วปล่อยมือผมก่อนจะพูดขึ้นอย่างหอบหอบว่าผมเกือบพาคุณมาตายแล้วนะเนี่ยดีนะที่ยังหนีทันมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะครับเพราะคุณผมถึงได้มีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้นมากมายขนาดนี้ภายในวันเดียวผมเอ่ยบอกกับคนข้างๆอย่างจริงใจและส่งยิ้มไปให้แต่ประสบการณ์เสี่ยงตายแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับเขาพูดขึ้นพลางเอามือมาปัดเศษฟางที่เกาะอยู่บนหน้าของผมออกคนนี้นี่มันอะไรกันนะเขาทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจในตัวของเขาอยู่เรื่อยเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันก็ทำให้ผมประทับใจในความขยันของเขาแล้วพอได้มาทำงานด้วยกันก็ทำให้ผมเห็นความทุ่มเทในการทำงานไหนวันนี้จะพาผมมาทำอะไรมากมายที่ผมไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้ทำผมรู้สึกขอบคุณเขามากจริงๆครับที่เข้ามาในชีวิตของผมนรินเข้ามาทำให้ชีวิตจืดๆของผมมันมีสีสันขึ้นมาเยอะเลยครับขอบคุณมากนะนรินขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของพันไม้คนนี้ให้มันสมบูรณ์